ไม่มีใครรู้ครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงถึงเดาได้ก็ไม่มีทางแน่ใจดังนั้นเมื่อมีสิ่งใหม่ๆออกมาคนมักจะตั้งคำถามกับมันว่าเฮ้ยจะเวิร์กเหรอไม่ดีมั้งของแบบนี้ไม่น่าจะรอดไปถึงอนาคตได้แต่ใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งนั้นที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้แต่ที่เราคิดว่าไม่เวิร์กเพราะมันไม่ได้สร้างมาเพื่อวันนี้แต่มันสร้างมาเพื่ออนาคตเกมก็เช่นกันครับมีหลายๆเกมที่ออกมาแล้วคนเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกมเพลย์จุดมุ่งหมายของเกมหรือแม้แต่สเปคของมันเกมหลายๆเกมคนได้ลองเล่นแล้วก็ถึงกับงงว่าทำมาให้ใครเล่นวะแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่ดีแค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่มันจะฉายแสงเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะขอนำเสนอเกมที่มาก่อนการเกมที่คุณเคยเล่นในอดีตแล้วอาจจะรู้สึกว่างั้นๆแต่พอหยิบมาเล่นตอนนี้แล้วคุณจะทึ่งหรือแม้แต่ถ้าเกิดคุณทึ่งกับมันอยู่แล้วในอนาคตคุณอาจจะทึ่งกว่าก็ได้และสมมติว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วสนใจเกมเหล่านี้ขึ้นมาแต่ยังไม่มีโน้ตบุ๊กเหมาะๆที่จะเล่นที่จะเอาไปเล่นเกมผมขอแนะนำโน้ตบุ๊กจาก MSI Alpha 15โน้ตบุ๊ก AMD Advantage Edition โดย Alpha 15เป็นโน้ตบุ๊กจาก MSI ที่ทั้งแรงเร็วดีไซน์โฉบเฉี่ยวมาพร้อมกับโลโก้สุดเท่ MSI Thunderbird และเล่นเกมในลิสต์นี้ได้ทุกเกมจริงๆต้องบอกว่าเล่นเกมได้ทุกเกมตัวโน้ตบุ๊กเสริมความแรงด้วย AMD Ryzen 5000 Series และ GPU Radeon 6000โดย AMD Advantageเป็นมาตรฐานการออกแบบโน้ตบุ๊กใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพการเล่นเกมโดยเฉพาะด้วยระบบระบายความร้อนที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีมี2พัดลมใหญ่ Heat Pipe 6เส้นเพิ่มความเย็นด้วย Heat Pipe ที่บางลงและมี NVMe SSD แถมโน้ตบุ๊กบินหน้าจอ144 Hz ลื่นไหลให้สีใกล้เคียงมาตรฐาน 100% sRGB เป็นแล็ปท็อปที่มีประสิทธิภาพระดับเดสก์ท็อปเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเกมจากช่วงเวลาไหนAlpha 15ก็เอาอยู่ส่วนเรื่องเกมจะมีเกมอะไรบ้างไปดูกันครับเกมแรกเลยคือ Crysis ถ้าเกิดพูดถึงเกมที่มาก่อนการหลายๆคนต้องนึกถึงเกมนี้แน่นอนครับ Crysis เกมนี้เป็นเกมจากค่าย Crytek และ EA ตัวเกมถูกพัฒนาโดย CryEngine หนึ่งใน Engine เกมที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคด้วยตัวเกมเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่ตัวเกมเล่าเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษที่พวกเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำที่เรียกว่านาโนสูตพวกเขาต้องบุกตะลุยไปบนเกาะที่ถูกยึดด้วยทหารเกาหลีเหนือเพื่อช่วยนักโบราณคดีและแย่งชิงเทคโนโลยีจากต่างดาวที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้ต้องบอกครับว่าเกมนี้ออกมาในปี2007และตัวเกมภาพสวยโคตรและด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของตัวเกมมันทำให้น้อยคนนักที่จะปรับสุดได้ในเกมนี้อย่าเรียกว่าน้อยคนเลยดีกว่าเรียกว่าแทบไม่มีเลยในตอนนั้นการ์ดจอที่แรงที่สุดอย่าง HD3870 ของ AMD ยังรันไครซิสไม่ค่อยไหวถ้าเกิดเทียบการ์ดจอของยุคนี้ต้องบอกครับว่ายุคนี้แรงกว่ายุคนั้นประมาณ 30-40 เท่าแรงกว่าแบบมหาศาลและที่ตลกก็คือถ้าเกิดเอาไครซิสมาเปิดในคอมยุคนี้แล้วปรับสุดคอมบางเครื่องยังอาจจะเล่นไม่ไหวเลยต้องบอกว่าไครซิสเนี่ยเป็นเกมที่มาก่อนการอย่างแท้จริงในด้านกราฟิกนะแล้วก็ต้องบอกว่าไครซิสเนี่ยเป็นเกมที่ทำให้เกิดมีมยอดฮิตขึ้นมาอันหนึ่งครับด้วยสเปคที่แรงของมันแรงกว่าฮาร์ดแวร์ของยุคนั้นจะรับได้ทำให้หลายๆครั้งที่มีอุปกรณ์ใหม่ออกมาจะมีคนไปแซวไปคอมเมนต์ว่า Can it run Crysis ซึ่งพอมันโดนแซวมากๆคนเห็นก็เอาไปแซวกันต่ออื่นๆครับเอาไปแซวกันรัวๆจนมันกระจายไปทั่วถ้าเป็นสมัยนี้ก็เอาไปแซวกับเกมอื่นๆด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มีเกมสเปคโหดๆออกมามากมายเลยเกมต่อมาคือ Controlเกมแรงระเบิดคอนโซลคอนโทรลเป็นเกมจากผู้สร้างแม็กเพจอลันเวกและควอนตัมเบรกเกมจากค่ายเกมเรเมดี้เอนเตอร์เทนเมนต์เกมที่สร้างอะไรพลิกวงการเกมมาหลายอย่างอย่างบูลเลตไทม์จากแม็กเพจซึ่งต้องบอกว่าพอมันออกมาเนี่ยไอ้บูลเลตไทม์เนี่ยก็มีคนเอาไปลอกเพียบครับสำหรับคอนโทรลก็ไม่ต่างกันคอนโทรลเป็นเกมที่เอาเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติมาผสมกับการเล่าแบบหนังสายลับองค์กรลึกลับแบบ MIB ที่ตัวเกมเนี่ยเกมเพลย์มันสนุกมากๆแต่มันก็กินสเปคมากเช่นกันส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับ Crysis ในด้านเทคโนโลยีตัวเกมเนี่ยเอาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Ray Tracing มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการคุมบรรยากาศในเกมการให้แสงเรียกว่าทำออกมาได้ดีโคตรๆและนั่นทำให้เกมมันต้องการ GPU ที่แรงโคตรๆเพราะงั้นตอนที่มันออกมาคนถึงกับร้องว่าเฮ้ยโหดโคตร
หลายคนรันเกมนี้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพมันเป็นเกมที่คนใช้ PC ระดับกลางถึงบนอย่างรองเพราะงั้นคอนโซลไม่เหลือครับคอนโซลเจนที่แล้วเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของเกมโดนจำกัดคือถ้าเกิดเล่นเกมนี้ใน Xbox หรือ PS4 เกมจะเต็มไปด้วยปัญหามากมายทั้งเฟรมเรทตกหลายๆอย่างโหลดไม่ทันเรียกว่ากว่าจะเล่นจบมีเหนื่อยเอาจริงๆขนาดคอนโซลเจนใหม่ยังรัน 4K 60 FPS ไม่ไหวเลยเรียกว่าเกมนี้โหดจริงๆแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่คุณต้องหยิบมาเล่นอีกครั้งเพื่อดูว่าเครื่องของคุณไหวแค่ไหนต่อมาคือ Among Us เราพูดถึงเกมที่มาก่อนการด้วยกราฟิกโหดๆกันไปแล้วจริงๆคำว่ามาก่อนการมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องกราฟิกเสมอไปครับเกมที่มาก่อนการที่ผมอยากจะพูดถึงคือ Among Us เกมนี้เป็นเกมภาพน่ารักที่มีรูปแบบการเล่นคือการจับโกหกในทีมอวกาศโดยในเกมเราแบ่งเป็นตำแหน่งครูเมทและตำแหน่งอิมโพสเตอร์โดยครูเมทหรือลูกเรือจะมีหน้าที่ทำภารกิจซ่อมยานให้สำเร็จส่วนอิมโพสเตอร์ก็เป็นตัวร้ายคอยขัดขวางและฆ่าคนโดยลูกเรือจะต้องสืบหาความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นอิมโพสเตอร์เป็นเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่ในหมู่พวกคนเล่นจริงๆเกมนี้มันจะคล้ายๆกับแวร์วูฟครับเพียงแต่ว่าตัวเกมมันจะมีกิจกรรมต่างๆให้เราทำและเมื่อมีกิจกรรมที่ให้ทำมากขึ้นมันเลยต้องใช้เทคนิคสืบสวนที่มากขึ้นมากกว่าแค่บัฟกันอย่างเดียวในตอนแรกที่เกมออกมาต้องบอกว่ามันเหงาเลยครับคือเกมมันสนุกนะแต่ว่าคนไม่รู้จักไม่มีใครเล่นจนกระทั่งสถานการณ์โควิดนี่แหละคือหลายคนต้องเหงาอยู่บ้านต้องกักตัวก็เลยหาอะไรมาทำแล้วตอนนั้นเองก็มีสตรีมเมอร์หยิบเกมนี้มาเล่นพอดีมันทำให้เกมกลายเป็นที่รู้จักและกระจายไปในวงกว้างเพราะว่ามันเป็นเกมที่ทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันให้คนได้คุยกับคนอื่นในช่วงที่คนกำลังเหงาตัวเกมก็เลยฮิตขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วเพราะงั้นจะเรียกว่าเป็นเกมที่มาก่อนการก็ได้เป็นเกมที่มาก่อนความดังของมันจะมาเยอะเลยและสุดท้ายครับ Death Stranding หนึ่งในเกมที่มาก่อนการที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ Death Stranding เป็นเกมแนว Action Adventure จากสตูดิโอสร้างเกมของ Hideo Kojima โดยเกมนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับปัจจุบันของเราซะเหลือเกินเกมเล่าถึงโลกอนาคตที่อยู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Death Stranding ความตายเกิดเตือนขึ้นมาบนโลกของคนเป็ดโลกของคนตายกับโลกของคนเป็ดทับซ้อนกันและนั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดมากมายและทำให้ผู้คนไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระต้องอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินหรือ Home Isolation ดีๆนี่เองแหละครับผู้คนอยู่ห่างกันและแยกจากกันเราจะได้รับบทเป็นแสบคนส่งของที่ต้องคอยนำของไปส่งตามบังเกอร์ต่างๆและเชื่อมโยงผู้คนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเรียกว่าไอเดียของเกมแม่งโคตรเหมือนตอนนี้เลยครับเหมือนยุคปัจจุบันที่ผู้คนห่างกันเพราะโซเชียลดิสแทนซิ่งถึงเหตุผลในโลกแห่งความจริงจะไม่ใช่ผีเหมือนในเกมไม่ใช่อะไรเหนือธรรมชาติแต่มันก็คล้ายคลึงกันมากๆยังไม่รวมกับที่ตัวเอกเป็นคนส่งของที่ต้องรับออเดอร์และเอาของไปส่งตามที่ต่างๆไม่ต่างอะไรจากพี่ๆพนักงานเดลิเวอรี่ที่ต้องรับของไปส่งให้พวกเราที่อยู่ที่บ้านคือเกมเนี่ยออกมาก่อนโรคระบาดแป๊บเดียวเองครับตอนเกมออกมาหลายๆคนงงว่าเกมอยากจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่แต่กระแสของเกมยังไม่ทันซาเลยโลกก็มาซะแล้วเรียกว่ามาก่อนการและทำนายอนาคตได้แม่นสุดๆแม่นจนขนาดที่ว่าตอนมีโรคระบาดใหม่ๆผมเชื่อว่าหลายคนต้องย้อนกลับไปเล่นแล้วทึ่งกับไอเดียของเกมแน่นอนเอาจริงๆผมว่าฮิเดโอะโคจิมะเขาก็คงทึ่งเหมือนกันแหละก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมที่มาก่อนการในแง่กราฟิกเกมเพลย์หรือแม้แต่ไอเดียของมันที่มันตรงใจผู้เล่นเหมือนธนูปักเข้าที่กลางหัวเข่าแถมตรงกับสถานการณ์ในอนาคตแบบสุดๆไปเลยอย่างที่บอกครับไม่มีใครเดาอนาคตได้หลายๆเกมผู้สร้างอาจจะคิดไม่ถึงด้วยซ้ำแต่หลายๆเกมก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ไม่ใช่แค่เกมเหล่านี้ครับยังมีเกมอีกหลายเกมที่สร้างมาเพื่ออนาคตหรือมาก่อนการนั่นเองแล้วคุณล่ะครับเคยเล่นเกมที่สร้างมาก่อนการหรือเปล่าเคยเรียนแล้วเล่าให้ฟังกันได้มีเกมอะไรนอกจากเกมนี้บ้างก็คอมเมนต์บอกกันเหมือนไซเบอร์พังที่มีมาก่อนเกมลองเล่าให้ฟังกันได้ครับแล้วถ้าเกิดใครยังมองหาโน้ตบุ๊กที่เล่นเกมเหล่านี้ได้ก็ต้องขอฝากไว้ครับกับอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ต้องมองหาไปถึงอนาคตเพราะว่า AMD Advantage อย่างโน้ตบุ๊กสุดเทพ MSI Alpha 15มันทำให้คุณเล่นได้ตอนนี้เลยกับตัวเครื่องที่เสริมความแรงด้วย AMD Ryzen 5000และ AMD Radeon 6000M Series จอภาพระดับพรีเมียม144 Hz เล่นเกมเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยระบบระบายความร้อนที่ดีเป็นแล็ปท็อปที่มีประสิทธิภาพระดับเดสก์ท็อปนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่คุณน่าจะชอบไม่ว่าจะเป็นRadeon Anti-Lag หรือคีย์บอร์ดของมันที่ทำให้เล่นเกมได้สัมผัสแบบเดียวกับ PC มีปุ่มรันและนำแผ่นไว้ใช้งานเป็นคีย์บอร์ด RGB ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะที่สำคัญคือมันไม่ร้อนครับปุ่ม WASD เนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาแล้วเครื่องก็เล่นเกมได้อย่างน้อย10ชั่วโมงตัวเครื่องรองรับเทคโนโลยี Smart Access Memory เชื่อมต่อ CPU GPU โดยตรงและระบบจัดการพลังงานในโน้ตบุ๊ก Smart Shift ของ AMD นอกจากนี้เครื่องยังปรับอะไรได้อย่างอิสระผ่านโปรแกรม MSI Center สร้างโปรไฟล์การใช้งานเช็คสถานะการทำงานเช็คการอัปเดตซอฟต์แวร์ถ้าเกิดใครสนใจก็ขอฝาก MSI Alpha 15เอาไว้ด้วยเรียกว่าไว้เล่นเกมในดวงใจเล่นได้ถึงอนาคตแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ